เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำในโลกเป็นเขตที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดและยังเป็นเขตที่มีภูมิสันฐานที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านกสิกรรมที่สุดถึงอย่างใดก็ดีเขตแคมป์ชายฝั่งทะเลสัมผัสมีความรอแหลมและเสี่ยงต่อกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการพัฒนาสิ่งท้าทายในระดับสากลก็คือการหันเปลี่ยนระบบนิเวศที่มีความเสี่ยงดังกล่าวให้กลายเป็นระบบที่มีความทนทานได้โดยผ่านการศึกษาเพื่อการสมเทียบและการพยากรณ์ทางระบบนิเวศคือสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในแม่น้ำมิสซิสซิปปีและแม่น้ำของพวกเขาสามารถดำเนินงานเพื่อบรรลุได้ความสมดุลทางหน้าที่ของภูมิสันฐานทางธรรมชาติเคียงคู่กันกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ได้ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่ยืนยงน้ำในแม่น้ำของแม่นมีความสำคัญยิ่งต่อการรับประกันด้านเสบียงอาหารและการดำรงชีวิตของคนนับล้านล้านคนอยู่อาศัยตะเวนออกเสียงใต้ดินในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นผู้ทรงออกข้าวในอันดับ2ของโลกรองจากประเทศไทยพร้อมเดียวกันนี้บรรดาประเทศในแม่น้ำของก็มีอัตราการบริโภคป่าน้ำจืดสูงที่สุดในโลกโดยเฉลี่ยแล้ว 70% ของโปรตีนที่คนกัมพูชาบริโภคแม้นได้มาจากป่าและมีการคาดคะเนในโมโมนีวามูลค่าของการประมงอยู่แม่น้ำของแม้นสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแต่ก่อนในแม่น้ำเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของระบบนิเวศในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่สนองสารอาหารให้แก่การกสิกรรมและการประมงและยังรักษาดินแคมฝั่งของดินบริเวณน้ำนำอีกการลดน้อยถอยลงของตะกอนที่มีสาเหตุมาจากการสร้างเขื่อนการสัญจรทางน้ำและการก่อสร้างคุ้งรางเพื่อควบคุมน้ำท่วมได้เพิ่มให้เกิดปัญหาการยุบตัวลงของพื้นดินหรือการจมลงของหน้าดินซึ่งมันเพิ่มทวีความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นของระดับหน้าน้ำทะเลอยู่เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำการกักตะกอนเอาไว้ก่อนที่มันจะถึงเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอาจสร้างผลกระทบที่บ่คาดกะไว้เช่นว่าการสูญเสียเนื้อที่ดินในอัตราที่สูงขึ้นการซ้อเซือนของดินแคมฟังและเมืองที่อยู่ต่ำกว่าน้ำยิ่งมีความเสี่ยงหลายขึ้นต่อภัยน้ำท่วมอยู่เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมิสซิสซิปปีตะกอนที่ไหลสู่ฝั่งทะเลแม้นได้ลดลง 50% ในศตวรรษที่20โดยเฉพาะยังยิงแมนหลังจากการก่อสร้างคูกันตาฟังเจือนและบรรดาเขื่อนใหญ่ในเมืองเฮทาตและสารอาหารที่จำเป็นเหล่านี้บ่สามารถไปถึงฝั่งทะเลได้เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมิสซิสซิปปีจึงกำลังประสบกับปัญหาอัตราการสูญเสียเนื้อที่ดินการซ้อเจือนของตาฟังและการยุบตัวลงของตาฟังเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าโดยสมเทียบแล้วแม่น้ำของยังสามารถลำเลียงตะกอนจำนวนหลวงหลายที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสารอาหารลงไปตามลำน้ำได้ดีรอเลี้ยงหนองตุงเลสาบและเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำของที่อุดมสมบูรณ์น้ำเป็นทรัพยากรอันสำคัญยิ่งต่ออ่างแม่น้ำของแต่เนื่องจากว่าน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำของสัมผัสมาจาก5ประเทศฉะนั้นการคุ้มครองระบบนี้จึงมีการพัวพันกับการกระทำของแต่ละประเทศและมีผลกระทบใส่อ่างแม่น้ำของโดยรวมถึงแม้ว่าประเทศจีนจะสนองน้ำให้แก่แม่น้ำของเพียงแต่ 16% ของปริมาณน้ำทั้งหมดในแม่น้ำของแต่ว่าหลายกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณตะกอนที่ลงสู่เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแม่นไหลมาจากประเทศจีนบางบทการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าการลดลงของปริมาณน้ำที่ไหลลงและตะกอนในแม่น้ำที่เกิดขึ้นจากการกักน้ำโดยเคลื่อนอยู่ตอนถึงของแม่น้ำของที่กำลังมีแผนหรือสร้างแล้วในประเทศจีนอาจสร้างความเสียหายต่อความอุดมสมบูรณ์ของหนองตุงเลซาบอยู่กัมพูชาซึ่งเป็นมากหัวใจของการประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกการควบคุมการไหลเวียนของแม่น้ำของโดยการสร้างเขื่อนอาจเบิ่งว่าเป็นแง่ของผลประโยชน์แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะการไหลตามธรรมชาติของน้ำอาจสามารถสร้างผลกระทบที่เสียหายอันใหญ่หลวงต่อการประมง
วงจรการเพิ่มขึ้นและบกลงของหนองตงเลสาบในแต่ละปีแม้นสิ่งที่เฮ็ดให้การประมงอยู่บ่อนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์การสมลงของพืชอยู่ในเขตน้ำท่วมตามทงเพียงได้สนองอาหารและที่ลบลี่ให้แก่ป่าน้อยจากนักล่าทั้งหลายมีความเป็นไปได้สูงที่บรรดาเขื่อนจะส่งผลให้แก่การเปลี่ยนแปลงปริมาณและฤดูกาลไหลของแม่น้ำของที่ก่อให้เกิดการเสื่อมโทรมลงของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและความอุดมสมบูรณ์ทางด้านผลผลิตของการประมงลดลงบรรดาเขื่อนบ่ว่าจะอยู่ในแม่น้ำของหรือสาขาตอนลุ่มสามารถตันการเคลื่อนไหวไปมาของปลาและอาจยังสามารถทำลายความรับประกันทางด้านเสบียงอาหารของภาคพื้นที่เกิดกับการประมงน้ำจืดหลายกว่าแห่งใดๆในโลกการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความบ่แน่นอนต่ออนาคตของแม่น้ำของกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแคมทะเลแม้นยิ่งเพิ่มทวีการยุบตัวลงของตาฟังซึ่งส่งผลเฮ็ดให้อัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลยิ่งสูงขึ้นอยู่เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยผสมประสานกันระหว่างการนำไส้น้ำใต้ดินและการลดลงของตะกอนอย่างหลวงหลายในเขตแคมฟังดินบริเวณน้ำได้ก่อให้เกิดการยุบตัวลงของตาฟังอย่างให้แห้งอยู่เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำของการคาดคะเนการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่เห็นว่าประชาชนนับล้านคนอาจได้ถูกยกย้ายจากการเพิ่มขึ้นของน้ำท่วมแคมทะเลและเนื้อที่ทงนาอันกว้างใหญ่อาจถูกท่วมจากน้ำเค็มการรักษาระดับตะกอนตามธรรมชาติอยู่ในแม่น้ำของและการป้องกันการนำไส้น้ำใต้ดินเกินขอบเขตสามารถช่วยให้เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำของหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลดังที่ได้พบเห็นอยู่เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมิสซิสซิปปีและแม่น้ำเจ้าพระยาการสมเทียบทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถช่วยในขบวนการการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของแม่น้ำสร้างความดุลเดียงระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการปกปักรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรน้ำในวิธีการที่เฮ็ดให้ชุมชนมีความอาจสามารถต้านทานต่อกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศตัวอย่างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอยู่สหรัฐอเมริกาได้ส่งผลกระทบต่อการประมงที่เป็นการค้าขายที่สำคัญเช่นปลาแซลมอนบรรดาเขื่อนขนาดใหญ่จำนวนหลวงหลายได้เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของแม่น้ำให้กลายเป็นหนองหลวงหลายและตันหรือจำกัดเส้นทางการเคลื่อนย้ายของปลาแซลมอนหรือปลาอื่นๆที่เคลื่อนย้ายเช่นเดียวกันการหาปลาเกินขอบเขตการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและการเปลี่ยนแล้วน้ำสำหรับการนำไส้ในการกสิกรรมแม้นเป็นส่วนประกอบเข้าในการลดลงของปลาแซลมอนเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกได้สนองพลังงานที่บ่แพงให้แก่เขตภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าผลที่ตามมาแม้นการลดลงอย่างหลวงหลายของประชากรปลาแซลมอนและปลาอื่นๆผลกระทบคล้ายคือกันอาจเกิดขึ้นได้กับการประมงเป็นการค้าในแม่น้ำของในอนาคตถึงแม้นว่าการดัดแปลงรูปแบบของเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกได้เฮ็ดให้อัตราการลอบตายของปลาที่เคลื่อนย้ายผ่านเขื่อนต่างๆที่ตันสายน้ำเป็นยานๆดีขึ้นมาแต่ว่าประชากรของปลาแซลมอนก็ยังมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และในปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาได้นำใส่เงินจำนวนหลายกว่า160ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเข้าในการฟื้นฟูจำนวนปลาแซลมอนเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำไส้ดาวเทียมเป็นพื้นฐานสามารถนำไส้เข้าในการติดตามระบบนิเวศที่ให้คำเตือนล่วงหน้าการเกิดสภาพภัยแห่งแล้งหรือน้ำท่วมหรือให้ข้อมูลด้านความอุดมสมบูรณ์และการเจริญเติบโตของผลผลิตเข้าแผนงานการพยากรณ์แม่น้ำของโดยการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลอำนาจการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยต่างๆในภาคพื้นแม่น้ำของกำลังสร้างเครื่องมือที่นำไส้เข้าในการติดตามระบบนิเวศและพยากรณ์ผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในต้นปี2010หลายเขตของอ่างแม่น้ำของได้ประสบกับภัยแห่งแล้งที่สุดในรอบทศวรรษเป็นเหตุให้ระดับแม่น้ำของต่ำลงที่สุดและเหตุให้การเพิ่มขึ้นของน้ำเค็มเข้ามาสู่เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำของภาพทายทั้งอากาศเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของพืชได้ลดลงกว่าเวลาปกติอยู่ในช่วงเวลานั้นซึ่งมันได้ชี้ให้เห็นว่าผลผลิตข้าวและพืชอื่นๆคาดว่าจะได้น้อยกว่าปกติการพยากรณ์แม่น้ำของจะสนองแบบจำลองการคาดคะเนสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของโลกที่สามารถสนับสนุนการสร้างยุทธศาสตร์ที่สามารถดัดปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของพวกเขา
ข้อมูลข่าวสารและเครื่องมือเช่นว่าระบบกวดกาติดตามระบบนิเวศแบบจำลองอุทกศาสตร์และการนำใช้เทคโนโลยีใหม่จะช่วยบรรดานักวิทยาศาสตร์และผู้ตัดสินปัญหาด้านนโยบายที่ดำเนินงานในขงเขตอ่างแม่น้ำโขงพวกเขากำลังแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายในการหันเปลี่ยนระบบนิเวศของเขตสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงที่รอแหลมไปสู่ระบบที่เข้มแข็งทนทานกว่าโดยผ่านการศึกษาสมเทียบและการพยากรณ์ทางระบบนิเวศพวกเขากำลังริเริ่มเพื่อเสริมโยงบรรดาหน้าที่ของภูมิสันฐานทางธรรมชาติและสิ่งพักดันของเศรษฐกิจสังคมของมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางในการคุ้มครองบริหารระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่ยืนยงพวกเขาต้องได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปกปักรักษาอนาคตของทรัพยากรในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแต่เดี๋ยวนี้เพื่อรับประกันว่ามันจะทนทานคงตัวอยู่ได้ในต่อหน้า